ารย์พีรพงษ์คุณพิสารครับเรียนเชิญครับขอบคุณอาจารย์สมชายครับเดี๋ยวนี้เป็นโฆษกได้เยี่ยมเลยนะฮะเมื่อก่อนผมเป็นเดี๋ยวนี้เขาเป็นนะสลับกันไปครับกราบเรียนท่านจันประเทืองเจริญศิลปินชาติครับท่านประธานบอกท่านอาจารย์สุทธินะครับที่ให้ความรู้เคราะห์เป็นกันเองกับจันประตรีซึ่งเป็นน้องๆ นะที่รักของผมแล้วก็ของอีกหลายๆคนจันประตรีก็ได้โทรไปบอกเมื่อวันศุกร์ความจริงคนที่โทรไปไม่ใช่จันประตรีแต่เป็นคนที่ใกล้ชิดเสียงเป็นผู้หญิงนะฮะผมก็ไปเห็นหน้าเพราะมันเป็นโทรศัพท์นะฮะก็บอกว่าให้ช่วยมาคุย อะไรให้ฟังกันหน่อยถึงชีวิตของคนเราในปัจจุบันกับคำว่า postmodern หรือคำว่าหลังสมัยใหม่ผมคิดว่าคำนี้มันจะไม่ค่อยมีความหมายกับคนไทยเท่าไหร่นะคำว่าหลังสมัยใหม่แต่ถ้าหลังจากผมพูดแล้วจะมีความหมายนะฮะมันจะเริ่มให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราได้ผมเขาให้โจทย์มาอย่างนี้แล้วบอกว่าประมาณ10นาทีผมขอกราบท่านประธานนะฮะขออนุญาตถ้าผิดพลาดไปยังไงก็ท่านอาจจะเติมจะเสริมได้ตอนในพิธีเปิดคำว่าหลังสมัยใหม่เนี่ยความจริงมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะในวงการศิลปะหรือในวงการวัฒนธรรมของโลกมันมีมาแล้วถ้าผมจำไม่ผิดก็เมื่อประมาณค.ศ.1700กว่าก็นานมาแล้วฮะนานมาแล้ว40-50ปีมาแล้วคำว่าโพสต์โมเดิร์นมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีโมเดิร์นคำนี้นะฮะเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าฉันไม่ใช่โมเดิร์นนะฉันไม่ใช่สมัยใหม่นะแต่ฉันเป็นหลังคุณก็เกิดปัญหาว่าแล้วหลังคุณเนี่ยหลังสมัยใหม่มันแปลว่าเราก็ต้องมาเข้าใจคำว่าสมัยใหม่ก่อนสมัยใหม่ถ้านับย้อนไปก็โดนเลยให้เกียรติกันสมัยใหม่มีสองช่วงช่วงแรกเป็นสมัยใหม่เพราะการคิดนะเป็น conceptual modern modern concept แต่ต่อมามันเป็นไม่ใช่ concept มันเป็น perception คือเอามาปฏิบัติจริงในงานศิลปะเมื่อก่อนไม่แต่คุยเพราะคนเรียกร้องเสรีภาพนะหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่การปกครองในระบบสมบูรณาสิทธิราชหรือระบบจักรวรรดินิยมนี่สูงมากช่วงนั้นคนก็ต้องการความเป็นตัวของตัวเองมาเป็นในเริ่มแรกก็ถ้าจำไม่ผิดทุกคนก็คงเข้าใจสมัยยุค50ซึ่งมีการต่อต้านระบบของกษัตริย์ถ้าพูดภาษาเราก็ไม่ใช่กษัตริย์นะเป็นในระบบสมบูรณาญาสิทธิ์อีกแบบหนึ่งของยุโรปมีการต่อต้านขึ้นโดยศิลปินชั้นนำเนี่ยได้ร่วมกับนักการเมืองนะฮะนักการเมืองตอนนั้นก็คือนักเรียนศิลปินก็คือศิลปินที่สมัยยุคคลาสสิกนะฮะท่านหนึ่งก็เดวิดเป็นผู้นำจัดแสดงนิทรรศการเพื่อต่อต้านความเห็นแก่ตัวความละเปรียบของลัทธินะการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยนั้นนะซึ่งต่างไปจากของเรานะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันในรวมอะไรทั้งสิ้นเลยนะมันเป็นเรื่องวิธีคิดเท่านั้นเสร็จแล้วโมเดิร์นเกิดมาก็อยากจะเป็นอิสระนั้นโมเดิร์นจึงแปลว่าของฉันแปลว่าปัจจุบันฉันเองฉันเป็นคนทำเพราะตัวนี้ก็เติบโตมาจนกระทั่งมันไปขยายไปทั่วโลกแนวคิดนี้ความจริงเกิดในฝรั่งเศสก่อนเกิดจากความคิดก่อนนะฮะแล้วไปสู่ศิลปะทีหลังนะศิลปะก็มาในทางด้านวรรณกรรมก่อนแล้วก็ลงมาทัศนศิลป์ลงมาดนตรีลงมาอะไรมากมายนะฮะวรรณกรรมนี่เรียกว่าจุดกระทุ้งจุดเชื้อไฟนะเชื้อไฟก่อนเรื่องความคิดนี้พอสุดในที่สุดความโมเดิร์นก็มาเสื่อมลงเขาก็เสื่อมก็หมายถึงคนเนี่ยเขาผู้คนต่างๆเนี่ยรู้สึกเบื่อความเป็นตัวของตัวเองของคนเราเบื่อมากมีความเบื่อใดจริงๆไปคุยกับใครก็เสรีภาพไปคุยกับใครก็อิสระแล้วสังคมอยู่ที่ไหนล่ะวัฒนธรรมอยู่ที่ไหนล่ะตัวท่านน่ะกำลังอยู่ในอะไรในตัวท่านอยู่ในอะไรถ้าเมื่อท่านมีเสรีภาพแล้วท่านอยู่กับอะไรที่ล้อมท่านอยู่เนี่ยมีไหมมีอะไรที่อยู่ล้อมท่านบ้างไหมคนที่ให้คำตอบนี้ในทางศิลปะก็คือกลุ่มป๊อปอาร์ตประชานิยมนะป๊อปอาร์ตเกิดในอังกฤษก่อนประมาณ1960ก็นานมาแล้ว 40-50 ปีมาแล้วป๊อปอาร์ตเขาคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอาอะไรที่คุ้นๆเนี่ยเป็นว่าตามของคนมาแสดงจะดีกว่าเอา
เอาไอ้พลังการแสดงออกส่วนตัวในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกซึ่งรุนแรงมากสมัยนั้นใครได้แสดงออกด้วยส่วนตัวเนี่ยสุดยอดนะถือว่าเป็นผู้ที่ค้นพบรูปทรงใหม่ๆทางศิลปะหรือค้นพบเนื้อหาใหม่ๆความคิดใหม่ๆทางศิลปะคนที่รับการยกย่องอย่างสูงมากก็แวนโก๊กวินเซนต์แวนโก๊กนะครับแวนโก๊กจริงๆวาดรูปในระหว่างที่โมเดิร์นในชุดยุคแรกโมเดิร์นคอนเซ็ปชวลโมเดิร์นเกิดแต่ตัวเขาเป็นคนทำให้เกิดเปอร์เซ็ปชวลโมเดิร์นก็คือเอาการรับรู้ของเขาได้มาถ่ายทอดออกด้วยพลังการแสดงของตัวเองแล้วก็เติบโตมาเป็นค่ายของแอบสแตรกของศิลปะที่เราเรียกว่านามธรรมนามธรรมก็โตมาสองสายเรขาคณิตซึ่งแข็งทื่อนะฮะมีแต่ความคมชัดความประณีตกับนามธรรมอีกสายหนึ่งก็เป็นสายที่พริ้วไหวอิสระการเคลื่อนแอคชั่นต่างๆนะเป็นที่เราเรียกว่าลิริคอลนะลิริคอลก็คือพริ้วว่าสลัดสีแต่ข้างในมีความคิดอะไรมากมายอยู่ในนั้นแต่ล้วนแต่กำเนิดภายใต้ปุ๋ยผมใช้คำว่าปุ๋ยเดียวกันทั้งสิ้นพวกครับแบบปุ๋ยเดียวกันแต่ว่าโตเป็นต้นไม้คนละพันธุ์เท่านั้นเองคนก็เริ่มเบื่อว่านี่มันเป็นการมันไม่ใช่ความเป็นตัวของตัวเองแล้วมันเป็นการเห็นกับตัวมากกว่ามั้งคนเริ่มคนกลุ่มนี้ก็หันมากลุ่มนี้ก็หันมาคนที่สังเกตว่าผมจะไม่พูดถึงศิลปินไทยเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเองนะครับคนที่คุยคนนี้คุยถึงอันนี้คนแรกที่ว่าเบื่อกฎเกณฑ์ทางอะคาเดมี่นะเบื่อมากนะเบื่อวิธีการทางศิลปะไม่ว่าจะเป็นการปั้นการแกะสลักการอะไรเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของแฮนด์เมดการทำด้วยมือส่วนตัวเขาก็หันมาว่าเขาน่าจะเอาสิ่งที่มันทำสำเร็จแล้วหรือเรดดี้เมดเนี่ยมาทำเป็นงานของที่มีอยู่แล้วเอามาเป็นงานอันนี้ก็เป็นความคิดที่จุดประกายเอาสองที่มีอยู่ในสังคมรอบๆเนี่ยเข้ามาเป็นผลงานจะเรียกว่าศิลปะว่าต้องเรียกเพราะว่ามนุษย์ทำก็ต้องเป็นศิลปะทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเข็มสักเล่มหนึ่งไม้จิ้มฟันสักอันหนึ่งจนกระทั่งเครื่องบินหรือแม้แต่ยานอวกาศที่ยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นศิลปะทั้งสิ้นแต่เบื้องหลังในนั้นความคิดวิธีคิดต่างหากที่เราต้องการหาคำตอบเรื่องรูปแบบนี้มันพัฒนาไปไม่ยากเพราะตราบใดที่มนุษย์มีเครื่องมือมีวิธีการอะไรใหม่ๆก็มาชดเชยได้แต่ความคิดไม่เคยเปลี่ยนนะครับความคิดเมื่อเช่นเรื่องความรักเนี่ยถ้าไปอยู่กับโลหะเนี่ยมันก็อยู่ได้ความรักไปอยู่กับดินเหนียวก็อยู่ได้อยู่กับสีน้ำก็ได้อยู่กับอิสรก็อยู่กับอะไรก็ได้อยู่กับตัวอักษรก็ได้ได้หมดนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะฮะแต่ความคิดสำคัญและการมาดูงานจามิตรีนี้จึงมาดูว่าเขาคิดอะไรก่อนว่าจะทำอะไรการนำเสนอของReady Made ทั่ววัตถุที่สำเร็จแล้วมาแสดงก็เป็นที่ตื่นเต้นกันมากนี่คือจุดเริ่มต้นของมโนทัศน์หรือ Perceptual Art ซึ่งถือว่าเป็นยุคต่อเนื่องจากประชานิยมป๊อปอาร์ตที่เปิดเผยตัวเองว่าฉันนี่ Postmodern ตัวจริงคือฉันแอนตี้ความเป็นตัวของคุณมากนะรู้ตัวหรือเปล่าฉันก็เป็นตัวของฉันเองแต่จิตใต้สำนึกหรือสำนึกของฉันเนี่ยทำเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมแนวคิดนี้จะเห็นว่าศิลปะในลักษณะโพสต์โมเดิร์นมักจะไม่อาศัยแนวคิดเดิมๆที่เป็นอะคาเดมี่หรือวิธีการที่ทางพวกพิพิธภัณฑ์นิยมพวกมิวเซียมมิวเซียมนิยมกันเขาจะจัดที่ของเขาใหม่มีวิธีคิดใหม่ในการนำเสนอและการนำเสนอของเขานะเขาจะปรับวิธีการของเขาไปเรื่อยๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับหนึ่งเวลา timesสองสถานที่เทศะนะเทศะหรือสเปซสองอย่างนี้จะมีความสำคัญมากงั้นพวกโพสต์โมเดิร์นนี่จะมีข้อดีอยู่อย่างคือไม่ลืมตัวจะนึกถึงวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็สามารถหยิบทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของมนุษย์หรือเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือสิ่งนี้เอามาใช้ได้หมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือเป็นอะไรเพราะโพสต์โมเดิร์นนี่ไม่ใช่สไตล์ของศิลปะเป็นช่วงหนึ่งของวัฒนธรรมเท่านั้นคล้ายๆกับคำว่าโมเดิร์นนี่ก็ไม่ใช่สไตล์ศิลปะแต่สไตล์ศิลปะหมายถึง impressionist expressionist นั่นเป็นสไตล์เป็นแบบอย่างนะครับแล้วเราก็ต้องแยกให้ออกนะสรุปแล้ววัฒนธรรมของเราก็จะมีวัฒนธรรมโมเดิร์นโพสต์โมเดิร์นแล้วก่อนนั้นก็วัฒนธรรมเกษตรแล้วก็พูดกันไปนะวัฒนธรรมแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรก็มีชื่อเรียกต่างกันไป